ต้องปันใจปันใจไหมไอ้บัตร 25,000 ที่คุณจะได้นั่งเนี่ยผมการันตีว่าแม่งได้ดูชัดเจนเลยเทนฮากเข้ามาห้องแถลงข่าวมาคนเดียวผู้สื่อข่าวถามจะเรื่องโรนัลโดแรดฟอร์ดอ่ะกล้ามเนื้อมันเป็นมัดลิงชิงบอลของลิเวอร์พูลพี่เชื่อป่ะคือแม่งไม่เสียบอลกันเลยต้องรู้สึกยังไงไปอยู่ท่ามกลางชายชุดแดงมาโอ้โหมันก็ตะขิดตะขิดแหละตะขิดแต่พอเราไปเห็นนักเตะระดับโลกไงคือพอไปเห็นนักเตะระดับโลกแม่งมาซ้อมอยู่ใกล้เราเห็นโมซาร่าที่เคยอยู่เชลซีอ่ะไอ้เหี้ยมันฟินไว้พี่มันฟินแต่ตัดไปก่อนนะว่าไม่ได้เชียร์อะไรแต่คือพอไปเห็นจริงๆในสนามอ่ะมันจะเป็นความรู้สึกอีกแบบเดี๋ยวพี่เต้ไปพรุ่งนี้พี่ก็จะรู้สึกอีกแบบนึงถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อินกับพวกเขาแต่พอมันเป็นคำว่าระดับโลกอ่ะแล้วมันเห็นได้ชัดว่าคือแม่งระดับโลกจริงๆอ่ะคือเราเห็นบอลไทยซ้อมแต่คือพอไปดูนู้นซ้อมมันคือแบบมันแบบเถื่อนมันก็อีกระดับนึงนะจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเริ่มต้นเอาเก็บตกที่ต้องไปมาก่อนเลย The Matchมีรูปคุณต้องพานุวัฒน์ไหมคุณไปดาวน์โหลดรูปคุณต้องพานุวัฒน์ที่ Facebook ที่มีผู้หญิงมากดไลค์อ่ะแล้วเขาใจสั่นอ่ะลองไปเสิร์ชกันเองนะว่าเป็นยูสเซอร์ไหนมากดไลค์เอ้ยผมส่งรูปให้ก็ได้ส่งรูปให้ปอมส่งรูปให้ก็ได้นี่เขาเพิ่งลงมาเนี่ยเดี๋ยวข้างบนไปอีกอ้าวไปไหนแล้วกดรีสตาร์ทอีกรอบดิรีสตาร์ทอีกรอบเอาเล่าให้ฟังก่อนไปเป็นยังไงบ้างเห็นอะไรบ้างเห็นคุณบอกว่าไม่ได้เลยนี่แมนยูคือไปอ่ะจริงๆเราก็สายกวนตีนแมนยูลิเวอร์พูลอยู่แล้วใช่ป่ะแต่วันนี้ไปเพราะต้องไปถ่ายงานออฟฟิศเขาให้ไปดูแมนยูลิเวอร์พูลซ้อมซึ่งผมก็ไปโอ้โหถ้ากดผมเชียร์ผมคงไม่ใส่ชุดดำไปหรอกผมคงใส่เสื้อสีแดงเลยไปผมยังเป็นสิงห์บูเหมือนเดิมแต่วันนี้ไปเนี่ยพอเขาเปิดให้ไปดูซ้อมก็เป็นบัตรนักข่าวเข้าไปแล้วคือไปเนี่ยมันสุดพิเศษอย่างนึงคือแมนยูอ่ะซ้อมตอน4โมงเอ้ยซ้อม5โมงลิเวอร์พูลซ้อมทุ่มนึงและที่มันพิเศษคือเขาให้สื่ออะลงไปข้างล่างเลยก็ขอบสนามเลยขอบสนามคือไอ้บัตร 25,000 ที่คุณจะได้นั่งเนี่ยผมการันตีว่าแม่งได้ดูชัดเจนเลยแล้วผมไปดูอะดูแมนยูซ้อมก่อนแมนยูเนี่ยช่วงแรกเอริกเทนฮากมาเทนฮากเข้ามาห้องแถลงข่าวมาคนเดียวแม่งผู้สื่อข่าวถามจะเรื่องโรนัลโดไม่ถามเรื่องอื่นเลยเทนฮากแม่งตอบแบบก็โรนัลโดก็เรื่องครอบครัวแม่งตอบอยู่แค่นี้เพราะว่าเขาตอบไม่ได้เว้ยก็เลยเพราะเขาไม่รู้เลยประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็ซ้อมซึ่งแมนยูมาซ้อมเนี่ยด้วยความที่แมนยูมันเปลี่ยนใหม่หมดอ่ะการฝึกซ้อมนักเตะก็เข้ามาความเข้มข้นอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ได้เห็นนักเตะแม็กควายตัวจริงแม่งตัวสูงมากเดเกอานี่แม่งอย่างลีนแรดฟอร์ดอ่ะกล้ามเนื้อแม่งเป็นมัดแต่เท่าที่ดูซ้อมแมนยูเหมือนว่ายังไม่ลงตัวอันนี้ดูจากข้างสนามเลยนะซ้อมยังไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่พอไปดูลิเวอร์พูลอ่ะลิเวอร์พูลมันจะต่างตรงที่ลิเวอร์พูลโค้ชคนเดิมนักเตะชุดเดิมเขามาเขาจะมีแพทเทิร์นมาซ้อมกรุ๊ปนี้แล้ววิ่งปุ๊บลิงชิงบอลของลิเวอร์พูลพี่เชื่อป่ะแม่งโคตรเถื่อนผมเคยดูเจลีกฟอนเตเล่ว่าเถื่อนแล้วไอ้นี่แม่งคือเจลีกก็สู้ไม่ได้คือแม่งวงลิงชิงบอลวงนั้นเนี่ยเป็นใครรู้ไหมฟานไดค์ซาร่าเทนโรเบอร์สันโชต้าติเอโก้คันทาร่าคือแม่งไม่เสียบอลกันเลยคือแม่งแบบมีคนไล่ไหมเนี่ยไม่เสียบอลเลยเนี่ยตึงอีกทีครับอ๋อไม่มีคนไล่เลยไม่เสียบอลที่จะเสียทำไมมีเป็นพวกวัยรุ่นไล่แต่คือพวกนี้มันเคาะบอลแบบเนียนมากอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งวงมันจะมีวงที่เป็นมาซ้อมก่อนเฮนเดอร์สันเฮนเดอร์สันเฟมิโน่หรือดีอาร์ตไอ้วงนี้ไอ้สามคนนี้แม่งก็เก่งมากคือพอไปดูลิเวอร์พูลการฝึกซ้อมของเขาต้องยอมรับว่าเออเข้าใจเลยว่าแม่งแปรบอลน้ำปึ้งปึกปึกแล้วมันปึกไม่ได้แบบปึกแบบปุ๊บแบบไปเงี้ยตึง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 ไอ้เหี้ยมึงซ้อมลิงผมเป็นลิงผมตายผมพูดตรงไอ้ที่ตรงผมยอมผมเห็นลิเวอร์พูลซ้อมผมแม่งแบบสุดๆจริงบรรยากาศดีแล้ววันนี้ก็มีพวกอินฟลูเอนเซอร์สายบอลนอกไปเยอะไอเราก็บอลไทยเราก็ไปซุยมั่วๆแต่ก็ได้เห็นพวกดาราไปเยอะแล้วก็เป็นบรรยากาศดีผมว่าพี่เต้ไปพรุ่งนี้น่าจะมีความสุขแล้วก็แต่ต้องไปเร็วหน่อยฝากถ้าคุณไม่ไปอ่ะอย่าเอารถส่วนตัวไปเพราะมันลำบากจริงขณะวันนี้ผมไปวันซ้อมเนี่ยคนก็เข้ามาเป็นหมื่นแล้วนะแล้วก็รถไม่มีที่จอดเลยแต่ผมได้บัตรสื่อเข้าไปก็เลยมีที่จอดแต่ทุกคนเนี่ยผมย้ำว่าให้เอารถสาธารณะไป 50,000 ที่นั่งนะพรุ่งนี้ใช่ไหม 50,000 ที่นั่งไปซื้อบัตรณสนามยังได้ยังมีอยู่นะลด 50% โอ้โหจาก 10,000 เหลือ 5,000 ว่าจะซื้อไปดูอ่ะพรุ่งนี้ต้องปันใจปันใจไหมไม่ปันใจแต่เขามากดไลค์เขาก็กดไลค์แต่เขามีคู่ครองนะถ้าเขาไม่มีคู่ครองแล้วก็จะใจเล็กแล้ว